สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาวิศวกรวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสภาวิศวกรสมัยที่7จะมานำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของท่านโดยวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องไวรัสโคโรนาเจอโรคโควิด-19 และห้องความดันลบระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่จะเป็นระบบที่มาป้องกันการติดเชื้อต่างๆก็มารู้จักกันนิดหน่อยนะครับผมชื่อชัชวาลคุณคำชูนะครับเป็นอดีตกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่5และสมัยที่6ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจรรยาบรรณสภาวิศวกรสมัยที่7แล้วก็มีตำแหน่งต่างๆตามสไลด์ที่โชว์อยู่หน้าจอนี่แหละครับก็ยินดีที่ได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้กับสมาชิกฟังในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็คงจะต้องพูดถึงว่าภาพสไลด์ต่างๆและรูปภาพต่างๆที่ได้มาใช้บรรยายในวันนี้เป็นการสืบค้นผ่านจากอินเทอร์เน็ตและผ่าน Google เนื่องจากว่าบางภาพมีลิขสิทธิ์อยู่ซึ่งเจตนารมณ์ของการมาบรรยายวันนี้ก็เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนหรือสมาชิกไม่ได้หวังค้ากำไรต่างๆจึงไม่คิดว่าจะเป็นการทำให้เจ้าของภาพสไลด์ได้รับความเสียหายซึ่งต้องขออนุญาตใช้สไลด์ของท่านในการมาพูดบรรยายวันนี้นะครับก็คงต้องกลับมาว่าโควิด-19 คืออะไรนะครับโรคอุบัติใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆในโลกเราแต่ว่าโควิด-19 เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงประมาณปีที่แล้วปี19โดยเกิดที่ประเทศจีนณเมืองอู่ฮั่นนะครับเมื่อประมาณเดือนธันวาคม2019ขณะนี้ก็ระบาดไปทั่วโลกแล้วแล้วก็ส่งผลกระทบกับหลายๆประเทศทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจแล้วก็การธุรกิจต่างๆเสียหายไปหมดรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วๆไปก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับไม่สามารถอยู่ในชีวิตปกติได้เชื้อโรคโคโรนาไวรัสก็คือจริงๆคือไอไวรัสชนิดหนึ่งเป็น RNA สายเดี่ยวซึ่งเหมือนกับเป็นโปรตีนตัวหนึ่งนะครับมีสภาพที่ว่าต้องอาศัยอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตตัวนั้นถึงจะอยู่ได้โดยตัวโรคตัวนี้สามารถติดต่อได้ทั้งในคนและสัตว์แล้วก็ในอดีตนี่ก็มาจากข้างข่าวนะครับซึ่งโรคตัวนี้นี่มีผลโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจซึ่งคล้ายๆกับหวัดทั่วๆไปที่เราเป็นกันอยู่แต่ว่าหวัดทั่วๆไปมันก็ไม่รุนแรงมากอย่างมากก็หายใจขัดแต่ตัวโคโรนาไวรัส19นี้มันรุนแรงจนทำลายทั้งระบบเยื่อหุ้มปอดหรือระบบปอดต่างๆรวมถึงอาจจะทำลายระบบทางเดินอาหารระบบประสาทอย่างที่เราเห็นว่าการกินอาหารก็จะไม่ได้กลิ่นได้รสชาติต่างๆระบบดมกลิ่นก็ไม่สามารถดมกลิ่นได้ทำให้คนที่เป็นโรคนี้จึงต้องสูญเสียระบบสัมผัสต่างๆพวกนี้ไปจากระบาดวิทยาเชื้อโรคโคโรนาไวรัสนี่พบมาทั่วโลกโดยในเฉพาะในเขตอุ่นๆนะครับซึ่งจะพบตัวนี้เยอะและจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่เชื้อโรคตัวนี้จะอยู่นานกว่าทำให้เกิดผลโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ถึง 35% ส่วนระบบไข้หวัดที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสอาจสูงถึง 15% อาจเกิดการติดเชื้อได้ในกลุ่มทุกๆกลุ่มอายุแต่ว่ากลุ่มผู้สูงอายุนี่จะมีผลกระทบมากกว่าในเด็กนะครับเพราะว่าระดับภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะครับสำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์โคโรนาไวรัสที่พบการระบาดเมื่อปี2546ได้พบที่ประเทศจีนแล้วก็แพร่ไปทั่วโลกพบรายงานผู้ป่วยโรคซาร์ทั้งสิ้นมากกว่า 8,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า750รายโรคลักษณะของโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะน้ำมูกไหลเจ็บคอไอโดยในการ
ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะมีลักษณะของอาการปอดอักเสบหรือนิวโมเนียนะครับแล้วก็หลอดลมฝอยอักเสบทั้งในเด็กโตอาจจะเป็นอาการของหอบหืดส่วนในผู้ใหญ่อาจจะพบลักษณะเป็นปอดอักเสบหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะกลับมาเป็นเชื้อซ้ำของโรคหอบหืดได้อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากขึ้นในผู้สูงอายุหรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยการพบในเชื้อแบบไม่แสดงอาการก็พบในทุกอายุเนื่องจากว่าความแข็งแรงของร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากันหากอาการที่แสดงออกมามักพบกับผู้ที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆเช่นไรโนไวรัสหรือเอดีโนไวรัสหรือเชื้ออื่นนะครับการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาตัวนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งพบในอดีตมานะครับซึ่งทำให้อาการเกิดอาการไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียหรือไอเป็นอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ไอหอบหืดเหนื่อยอย่างเร็วอัตราการตายจะสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแล้วก็การติดเชื้อในโคโรนาไวรัสในระบบทางเดินอาหารมักพบในเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่นะครับตัวไวรัสโคโรนาไวรัส19จะมีการฟักตัวในร่างกายคนประมาณ2วันหรืออาจจะถึง4วันแต่โรคซาจะฟักตัวถึง7วันถ้าโคโรนาไวรัสมักจะฟักตัวถึง14วันก็เป็นระยะฟักตัวที่ต้องพึงระมัดระวังไม่ให้ไปกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นต่อไปการเผยแพร่โรคไปสู่ผู้อื่นเนี่ยก็เกิดได้หลายวิธีนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่ออกมาจากทางเดินหายใจหรือสัมผัสจากเชื้อที่เกิดจากการจามไอออกมาทางจมูกนะครับทำให้ผู้ป่วยที่แพร่เชื้อนี้ไอออกมาเมื่อเราอยู่ใกล้ก็จะได้รับเชื้อโดยสัมผัสตัวดรอปเล็ตหรือละอองน้ำตัวนี้ออกไปแต่ยังไม่มีการบอกว่าเป็นการแพร่เชื้อโดยแอร์บอร์นยกเว้นว่าในกรณีที่ไปอยู่ในที่อับอากาศนะครับถึงจะเกิดการแพร่เชื้อทางแอร์บอร์นเนื่องจากว่าตัวเชื้อจะหมุนเวียนอยู่ในห้องนานๆนะครับปัจจุบันนี้ก็เชื้อนี้ก็ระบาดอยู่แถวยุโรปโดยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยหางโจวมณฑลเจ้อเจียงได้พบว่าเชื้อไวรัสโคโรนา19กลายพันธุ์ไปแล้ว30กว่าสายพันธุ์และปัจจุบันนี้ก็มีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆอยู่ในหลายๆพื้นที่ทำให้แนวทางการรักษาต่างๆก็วุ่นวายยุ่งยากซับซ้อนขึ้นนะครับนี่คือรูปของตัวจำลองของตัวเชื้อโรคโควิด-19 นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแพร่อยู่7สายพันธุ์ที่แพร่ในมนุษย์เราอย่างรวดเร็วง่ายดายโดยเฉพาะยิ่งเชื้อที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่แปลงกลายไปนี้ก็จะเป็นเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายมากกว่าเดิมจากเชื้อการเริ่มต้นมาใหม่ๆที่มาของตัวโคโรนาไวรัส19นะครับหรือโควิด19นี้ก็พบว่ามาจากค้างคาวซึ่งเป็นตัวกักเก็บเชื้ออย่างดีของตัวโควิด19นี้คือตัวค้างคาวนี่มันจะมีที่กักเก็บเชื้อโรคตัวนี้ทำให้มันแพร่กระจายไปโดยทั่วถึงอย่างรวดเร็วก็มาดูสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในประเทศไทยก็เมื่อวันที่12มกราคมนะครับก็ตอนนี้แพร่ไปทั่วโลก91ล้านคนเมื่อวันที่12มกราคมนะครับโดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ยังครองแชมป์อยู่นะครับจากนั้นมาแถวเอเชียเราอินเดียก็เป็นประเทศที่มีคนติดเชื้อมากที่สุดประมาณ10ล้านคนขณะที่สหรัฐประมาณ20กว่าล้านคนนะครับส่วนไทยเราว่าไทยเราเองนี่ก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งใน second wave คือรอบที่2นี้นะครับโดยว่าเมื่อวันที่17มกราคมก็ติดเชื้อไป374คนโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสมุทรสาคร
ซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่มาจากแรงงานย้ายท้องถิ่นฐานมาทำงานและนำเชื้อโรคเข้ามาก็เลยทำให้เกิดการแพร่เชื้อในหมู่แรงงานด้วยกันเนื่องจากว่าสุขภาพอนามัยของแรงงานต่างๆอยู่ในที่คับแคบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับเนื่องจากว่าสถานะเศรษฐกิจต่างๆบังคับทำให้เขาต้องอยู่ห้องนึงหลายๆคนเชื้อก็เลยติดต่อกันอย่างเร็วครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาทางแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเราก็คงจะต้องลำบากกับตัวไวรัสโคโรนาอีกนานแล้วก็เมื่อวันที่17มกราคมนะครับก็ไวรัสโคโรนาก็แพร่เพิ่มขึ้นอีกนะครับในอเมริกาเองตอนนี้ก็24ล้านคนอินเดียเอเชียเนี่ยครับอินเดียก็10ล้านคนส่วนในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็60กว่าจังหวัดแล้วครับในวันที่17ก็61จังหวัดซึ่งเกือบทุกจังหวัดยังไม่มีการตรวจสอบเชิงรุกทั้งหมดทุกจังหวัดนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งของเรื่องสาธารณสุขของประเทศไทยเราที่ต้องเข้าไปดูแลตัวเชื้อไวรัสตัวนี้ให้ดีครับโควิดก็ได้กลายพันธุ์ไปเยอะแล้วจาก33สายพันธุ์ออกมากลายไปเรื่อยทำให้การรักษาการติดตามต่างๆก็เริ่มเกิดความยุ่งยากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาป้องกันคนป่วยจากโคโรนาเองก็ทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ดีๆที่ควรจะมาช่วยกันก็คืองดการจัดงานฉลองลื่นเลิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานในการจัดกีฬาที่สัมผัสกันง่ายเช่นฟุตบอลหรือกีฬาที่สัมผัสตัวกันได้ง่ายนะครับก็ควรจะงดหรืองานเลี้ยงฉลองงานสังสรรค์ปาร์ตี้ต่างๆทำให้การแพร่เชื้อติดต่อกันไปได้ง่ายดายเป็นเรื่องที่อยากให้เราทุกๆคนมาให้ความสนใจมาร่วมกันต่อสู้ยกกาดสูงๆไว้ป้องกันไว้ให้เชื้อตัวนี้มันกระจายไปจากการฉลองของเรานะครับก็สมุทรสาครก็เป็นแหล่งที่กระจายเชื้ออย่างดีอันหนึ่งเลยนะครับถ้าเราไม่ควบคุมกำกับจังหวัดสมุทรสาครให้ดีเพราะว่าสมุทรสาครเองมีแรงงานที่เคลื่อนย้ายมาอยู่ประมาณ 3-4 แสนคนมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดการติดต่อได้โดยง่ายเพราะว่าคนไปแถวโน้นก็จะติดต่อคนสู่คนไปเรื่อยๆนะครับนี่คือรูปร่างของตัวอย่างโคโรนาไวรัสว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไรมันจะมีขาออกมาไปจับกับปุ๊บคือตัวไวรัสนะไวรัสโคลัสโควิดนี่นะครับเดี๋ยวคัดตรงนี้นะฮะครับไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโรคโควิด19เชื้อโรคไวรัสนี้เป็นไขมันเป็นโปรตีนล้อมรอบมันไม่ได้เป็นเซลล์นะครับเป็นเพียงโปรตีนหรือไอในสายเดี่ยวนะครับมีผิวเป็นโปรตีนซึ่งอยู่เหมือนอยู่รอบๆไปติดกับต้องมีเซลล์มารองรับถึงจะมีชีวิตอยู่ได้นะครับทำให้โคโรนาไวรัสตัวนี้เนี่ยเมื่อเจอสบู่หรือแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้ตัวไขมันที่หุ้มอยู่นั้นแตกทำให้มันสลายตัวไปเนื่องจากว่าตัวมันไม่ได้มีชีวิตอยู่นะครับเป็นเพียงโปรตีนจึงไม่ถือไม่ใช่ว่าตายไปนะคือสลายตัวไปแยกตัวจากกันไม่มีที่จะไปจับได้และตัวไวรัสโคโรนาโควิด-19 นี้ไม่สามารถอยู่ได้ในธรรมชาติเองโดยที่
ไม่มีสิ่งมีชีวิตให้มันเกาะอยู่นะครับไวรัสโคโรนาอยู่อย่างไรถ้าเราทำให้เชื้อมันแตกมันก็จะหมดฤทธิ์โดยวิธีนี้ก็ทำให้ว่าเราป้องกันอย่างไรง่ายๆครับก็คือล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยสบู่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นสบู่ที่เป็นสบู่ยาหรือต่างขอให้เป็นสบู่ล้างแล้วก็ล้างให้ทั่วถึงคง20วินาทีเป็นข้อแนะนำที่ทางการแพทย์เขาแนะนำมาแต่คนที่ล้างมือถึง20วินาทีคงไม่เยอะมากแต่ว่าเราล้างบ่อยๆก็จะดีที่สุดหรืออาจจะใช้เจลล้างมือก็เจลที่มีแอลกอฮอล์ประมาณสัก 90% มันก็ยิ่งทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 แพร่อย่างไรก็แพร่โดยคนสู่คนจากดรอปเล็ตซึ่งเกิดจากการจามการไอการพูดจาต่างๆทำให้ละอองน้ำออกมาจากจมูกจากน้ำลายนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมันจะไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายเราซึ่งก็ยังไม่ได้เข้าสู่ตัวร่างกายเราเพราะว่าผิวของมนุษย์นี่เป็นเซลล์ปิดเชื้อโรคไม่ได้เข้าไปง่ายๆแต่ว่ามันจะเข้าไปตักเกิดจากการขยี้ตาหรือการไปเช็ดปากถูกับปากหรือจมูกต่างๆซึ่งจะตัวนี้เชื้อโรคจะผ่านเข้าไปในเยื่อบุต่างๆนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงการขยี้ตาเมื่อไปข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวเชื้อเองนี่ยังสามารถขับมาทางอุจจาระได้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งการป้องกันเชื้อโควิด-19 ก็พูดหลายรอบแล้วว่าล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับพื้นที่ที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลหรือจุดที่คนเยอะๆนะครับก็พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวล้างมือบ่อยๆเจอสบู่เจอห้องน้ำก็ล้างมือแล้วก็ต่อมาก็สวมหน้ากากตลอดเวลาความจริงผมก็ต้องสวมนะครับแต่ว่าในห้องนี้มีผมอยู่คนเดียวนะครับก็เลยไม่ต้องสวมการสวมหน้ากากเองเป็นการป้องกันการติดต่อทั้งไปสู่ผู้อื่นและทั้งรับเชื้อโรคจากผู้อื่นเนื่องจากว่าดรอปเล็ตมันจะมาติดที่แผงมาสก์นะครับแล้วก็ดรอปเล็ตจากตัวเราก็จะติดที่แผงมาสก์ทำให้มาสก์ถ้าเป็นแบบใช้แล้วทิ้งก็กรุณาทิ้งอย่างเก็บให้ดีแล้วค่อยทิ้งส่วนถ้าเป็นแบบผ้าก็ซักล้างทุกครั้งที่จะเอามารียูสนะครับการป้องกันที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะล้างมือหรือใส่แมสก์มาแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปขยี้ตาจับบนใบหน้าปากจมูกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดฝึกใช้นิ้วก้อยในการสัมผัสสิ่งต่างๆเช่นกดปุ่มลิฟต์หรือใช้สัมผัสอย่างอื่นๆเนี่ยใช้นิ้วก้อยเป็นตัวสัมผัสเพราะนิ้วก้อยเวลาเรามาสัมผัสใบหน้าเราก็มักจะไม่ค่อยได้ใช้นิ้วก้อยเท่าไหร่กรณีไอจามก็พยายามควบคุมการแพร่กระจายของตัวเชื้อโรคซึ่งไปทางการไอการจามโดยดรอปเล็ตที่พันจากลำคอของเราออกไปไวรัสโคโรนาอยู่ในอากาศข้างนอกได้นานขนาดไหนนะครับกรณีที่ถูกจามออกมาจากตัวเราหรือได้รับละอองจากที่ไหนที่หนึ่งนะครับถ้าไปอยู่บนกระดาษชำระหรือหนังสือพิมพ์ก็จะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าเกินนั้นก็จะไม่สามารถติดต่อได้ถ้าอยู่ในทองแดง
ก็อยู่ได้ประมาณ20นาทีถึง4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าทองแดงมันมีตัวอิเล็กโทรไลต์เรียกตัวสแตติกอยู่ถ้าอยู่บนพลาสติกโลหะสแตนเลสทีนี้ยาวเลยครับ7วันก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะเห็นแม่บ้านนั่งทำความสะอาดเช็ดราวบันไดเช็ดอุปกรณ์ต่างๆตลอดเวลาเพราะว่าตัวเชื้อโรคพวกนี้จะอยู่ได้ยาวนานถึง 6-7 วันนะครับถ้าอยู่บนลังกระดาษล่ะลังกระดาษที่เราเก็บของต่างๆในบ้านก็อยู่ได้ถึง24ชั่วโมงนะครับถ้าอยู่กับเงินแก้ว4วันครับ4วันเป็นระยะเวลายาวนะครับเงินที่เราเก็บมาทอนมารับมาจากแม่ค้าต้องเอาไปทำการฆ่าเชื้อหรือผึ่งแดดไว้ให้มันรับแสงแดดก็จะตายไปในเวลาสั้นนะครับจากนั้นสิ่งที่สำคัญคือมือที่สัมผัสพวกธนบัตรต่างๆเนี้ยเมื่อกลับถึงบ้านหรือไปถึงที่มีแหล่งล้างไม้ล้างมือก็ต้องรีบล้างมือก่อนอื่นใดทั้งหมดเลยนะครับถ้าอยู่บนผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าแมสต่างๆพวกนี้ก็2วันนะครับก็พยายามควบคุมอย่าให้มันกระจายไปโดยการซักล้างเพราะการซักล้างคือการไปใช้ฟองสบู่หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์ทำลายโปรตีนให้เซลล์ไม่ใช่เซลล์ทำให้ผิวไขมันมันแตกมันก็จะหมดฤทธิ์ไปนะครับเชื้อไวรัสโคโรนาเองอยู่ในละอองฝอยจมูกนี้ได้ประมาณ5นาทีถ้าอยู่ในอากาศนะ5นาทีก็จะสูญเสียสภาพไป 7-8 ชั่วโมงเมื่ออยู่กับบนพื้นโต๊ะหรือเขาลูกบิดประตูอย่างที่ผมคุยไปครั้งแรกแล้วนั่นแหละครับถ้า 8-12 ชั่วโมงก็อยู่ในผ้านะครับก็อยู่เป็นเดือนก็คืออยู่ในพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า4องศานะครับถ้าเป็นฤดูนี้ก็จะอยู่ได้ยาวนานขึ้นนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเทคแคร์เรื่องเชื้อโรคตัวนี้ให้ดีครับเชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสออกมาจากไหนบ้างที่มนุษย์เป็นแหล่งแพร่เชื้อตัวนี้โดยการออกมาจากสารคัดหลั่งที่มาจากในตัวเรานะครับก็อันแรกก็คือออกมาจากน้ำตาประมาณ 1.1% เลือด 12.3% ออกจากลำคอก็คือเยื่อบุที่อยู่ในลำคอเมื่อเราจาม 60% อุจจาระ 70% น้ำลาย 88% น้ำมูก 97.9% เห็นไหมครับว่าสารคัดหลั่งที่มันเป็นหมืดหนืดหน่อยก็จะมีตัวเชื้อโรคออกมามากมากนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้มันแพร่ไปโดยกำจัดแหล่งที่แพร่มานะครับความเสี่ยงของโควิด-19 นะครับควันบุหรี่มีสารคัดหลั่งติดออกมานะครับซึ่งตัวควันบุหรี่เองจะมีสารคัดหลั่งได้แก่แบคทีเรียเสมหะและน้ำลายทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้ความเสี่ยงอีกต่ออันหนึ่งต่อมาก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นโควิดแล้วหยุดกินยาเบาหวานนะครับก็ต้องกินยารักษาเบาหวานต่อไปนะครับ
การป้องกันโรคโควิด-19 ทำยังไงมีอยู่3ไม่กับ3ต้อง3ไม่คือไม่นำเชื้อเข้าตัวก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับออกกำลังกายต่างๆแล้วก็หลีกเลี่ยงกันที่จะไปนำเชื้อ2คือไม่นำเชื้อเข้ามาบ้านก็คือหลีกเลี่ยงกันที่จะไปสัมผัสไปในที่ที่ไม่จำเป็นไปในที่คนเยอะๆซึ่งอาจจะมีการนำเชื้อเข้ามาติดตัวเราเข้ามาในบ้านแล้วแพร่กระจายไปสู่ญาติพี่น้องเราได้อันที่3คือไม่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นเพราะว่าตัวเราเองไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วก็ต้องควบคุมโดยการใส่หน้ากากใส่อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายไปโดยรวดเร็ว3ต้องคือต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆของรัฐที่ให้มาคือเช่นยกอย่างเช่นหมอชนะไทยชนะต่างๆซึ่งเป็นแอปที่ใช้ในการติดตามผู้ติดโรคหรือผู้ที่เสี่ยงกับการติดโรคป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกไปโดยที่เราอาจจะติดแล้วไม่รู้ตัวอันที่2คือติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและควรจะเป็นข่าวสารที่มาจากหน่วยงานของรัฐเพราะว่าโซเชียลในปัจจุบันนี้ความน่าเชื่อถือมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับมีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือออกมาเยอะมากนะครับทั้งหวังดีทั้งไม่หวังดีแล้วก็ควรจะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐยกตัวอย่างเช่นก็ตอน 11:30 นที่ทางรัฐจะมาแถลงสบจะมาแถลงเรื่องโคโรนาไวรัสตลอดทุกๆวัน3ก็คือติดต่อสื่อสารกันให้ข่าวเกื้อกูลกันตลอดให้กำลังใจกันช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็อย่างนึงคือตัวโรคโควิด-19 นี้ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยหรือผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นทำให้เราจำเป็นต้องดูแลผู้สูงอายุให้ดีนะครับครับก็นั่นคือที่ไปที่มาของตัวเชื้อโรคโควิด-19 ว่ามันเป็นอย่างไรมาอย่างไรนะครับหลังจากโควิด-19 รอบแรกผ่านไปแล้วรอบที่2ซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่นี้จะเป็นอย่างไรและกรณีที่แพร่สู่ระยะที่3ซึ่งตอนนี้เราแค่ระยะที่2เราจะเป็นอย่างไรระยะที่1นี้เชื้อโรคพวกนี้จะมาจากคนไปนอกประเทศและระยะที่2ก็มาจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอีกเหมือนเดิมส่วนระยะที่3คือแพร่ภายในประเทศขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ระยะที่3แล้วเพราะว่ามีการแพร่เชื้อโรคจากในประเทศกันเองอย่างชัดเจนนะครับโดยว่ามีสมุทรสาครเป็นตัวแพร่ตอนแรกจากการนำเข้าของแรงงานย้ายท้องถิ่นย้ายถิ่นฐานมาช่วยทำงานเมื่อมาสัมผัสกับผู้ไปซื้อของหรือผู้บริโภคหรือญาติโยมของผู้ที่ไปติดต่อกับคนที่ขายของทะเลต่างๆก็มาแพร่สู่คนในครอบครัวแล้วก็แพร่ออกไปทั่วไปนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากวิธีการแพร่กระจายเชื้อนะครับการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19ก็มีอยู่ทั้งหมด5วิธีการนะครับก็คือคอนแทคก็คือการสัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสตรงหรือสัมผัสทางอ้อมสัมผัสตรงก็คือได้แก่การที่เราไปแตะตัวกันถูกต้องตัวกันซึ่งสารคัดหลั่งที่ออกมาจากร่างกายผู้ที่มีเชื้ออาจจะติดสู่ตัวเราและเมื่อเราเอามือที่เราไปสัมผัสเชื้อไปแตะสู่ใบหน้าหรือจุดอ่อนของร่างกายได้แก่หูปาก
จมูกตาครับก็จะทำให้ติดเชื้อได้ส่วนอินไดเรกหรือทางอ้อมก็ได้แก่พวกลูกบิดประตูหรือมือจับราวจับบนรถโดยสารหรือที่นั่งบนรถแท็กซี่นะครับก็เป็นการสัมผัสการติดเชื้อโดยทางอ้อมอันที่สองดรอปเลตนะครับก็ละอองที่เกิดจากการจามการไอทำให้มันแพร่เชื้อไปได้ระยะประมาณ2ถึงประมาณ2เมตรนะครับทำให้เราต้องมีโซเชียลดิสแตนซ์ไว้ประมาณ2เมตรทำให้เมื่อจามไปแล้วถ้าไม่จามแรงมากก็จะตกประมาณเมตรหนึ่งก็จะดรอปเลตก็จะตกสู่พื้นแต่ถ้าอยู่ใกล้กันก็จะมาเต็มผิวพื้นผิวที่อยู่ใกล้นะครับส่วนแอร์บรอนก็คือการแพร่กระจายผ่านการเดินทางที่มีเครื่องบินช่วงอย่างเครื่องบินนะครับเครื่องบินก็จะนั่งอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงทำให้เชื้อโรคที่ออกมาถูกหมุนเวียนไปสู่ผู้ที่อยู่นั่งใกล้เคียงโดยที่แอร์ที่เป่าออกมาก็จะทำให้มันกวนมันให้มันแพร่กระจายออกไปต่อมาก็คือผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ได้แก่จานชามหรือช้อนที่ใช้ร่วมกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวังทำให้กินร้อนช้อนตัวเองนะครับช้อนกลางอาจจะช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วก็ล้างมือบ่อยๆจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเวกเตอร์บอลก็คือเกิดจากการแพร่เชื้อผ่านตัวอื่นตัวกลางอื่นๆนะครับนี่ครับการไอการจามนี่ครับก็กลายเป็นดรอปเลตดรอปเลตมันก็มีขนาดประมาณน้อยกว่า5ไมครอนนะครับแล้วก็ดรอปเลตที่เล็กกว่า1ไมครอนก็จะถูกแพร่ออกบ้างบางส่วนกลายเป็นแอร์บอร์นถ้าดรอปเลตใหญ่ๆ5ไมครอนก็จะตกสู่พื้นเพื่อไปสู่มือหรือสู่อุปกรณ์ต่างๆนะครับจากรูปนี้ก็เหมือนกับที่ผมอธิบายตอนแรกแล้วว่าแอร์บอลก็คือผ่านตัวกลางอีกตัวนึงดรอปเลตก็ไม่ผ่านตัวกลางก็ได้เจอหน้าเลยนะครับส่วนดรอปเลตยังผ่านเรื่อง direct contact กับ indirect contact นะครับคือตัวเกิดการแพร่กระจายของตัวโคโรนาไวรัส19นี้ก็มีเรื่องจำนวนของเชื้อที่มันถูกก่อขึ้นมานะครับการที่ไอจามเนี่ยมันออกมาทีละเป็นล้านล้านปาร์ติเคิลแต่ถ้าไอเฉยนะครับจามนี่ล้านล้านปาร์ติเคิลไอนี่ประมาณ 1,000 บวกนะครับแล้วก็พูดคุยนี่ก็ประมาณ100ปาร์ติเคิลนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่ากรณีคนจามมันจะแพร่ได้เยอะแล้วก็เชื้อโรคพวกนี้เมื่อมัน 1,000Particle หรือ Infectious Virus นี่ก็มีปริมาณเพียงพอที่จะทำให้เราติดเชื้อโรคตัวนี้แน่นอนครับก็ Airborne ก็คือต้องมีตัวกลางช่วยในการนำพาเพราะไอนี้ได้ 1.5 เมตรจามไอจามนะครับ 1.5 เมตรไอนี่ก็ไกลนิดหนึ่ง2เมตรแต่ว่าsqueeze นี่ถึงอาจจะได้ถึง6เมตรแล้วก็ตัวเล็กๆดรอปเลตก็จะตกสู่พื้นแล้วตัวเล็กๆก็จะแพร่เป็นลักษณะแอร์บรอนออกไปนะครับก็รูปนี้ก็เหมือนกันรูปที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้อันนี้คือลักษณะว่าโควิด-19 นี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับก็โควิด-19คือตัวรูปวงกลมรูปที่ผมวงอยู่นี้ก็คือขนาดของปาร์ติเคิลขนาด1ไมครอน
โควิด19ก็อาจจะเป็น1ใน10ของตัว1ไมครอนเองแล้วก็ส่วน PM 5ก็ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับก็คือขนาดของตัวโควิดเองก็ประมาณ 0.01 ไมครอนนะครับคุณภาพอากาศในอาคารนะครับก็กรณีที่ขนาดแอร์ขนาด10ไมครอนเองนี่มันก็สามารถผ่านเข้าไปสู่ในร่างกายของเราได้โดยง่ายผ่านทางจมูกต่างๆถ้า 2.5 ไมครอนก็จะเข้าไปสู่ปอดได้โดยง่ายนะครับถ้า1ไมครอนก็จะลงไปสู่ปลายของปอดคือปลายเส้นประสาทปลายระบบหายใจของเราเลยนะครับก็นี้ก็จะพูดถึงว่าเชื้อโรค 1,000 เองก็จะทำให้ติดต่อเป็นโรคโควิด-19 ได้นะครับนั่นก็คือตัวเรื่องการแพร่ของเชื้อโควิด-19 ที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆท่านที่ไปสัมผัสไปอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดเชื้อทีนี้หลังจากเกิดโควิด-19 ไปแล้วณขณะนี้เราก็กำลังเข้าสู่โควิด-19 ในเว็บที่3แล้วเนื่องจากว่ามีการแพร่กระจายจากคนในประเทศเองแล้วเราจะอยู่ยังไงก็คือสิ่งที่ต้องทำคือต้องมีการใช้ชีวิตตามวิถีแบบใหม่ทั้งในด้านเศรษฐีและการใช้ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตแบบวิถีแบบใหม่หรือเรามักจะพูดกันว่า new normal ก็คือต้องทำตัวอย่างไรบ้างนะครับก็ประเทศเราเนี่ยถ้ายังไม่มีการแพร่กระจายโควิด-19 เกิดขึ้นจริงๆคนก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอคนไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอมันก็จะมีเกิดการแพร่กระจายไปเรื่อยๆเหมือนกับคนเป็นโรคหวัดแหละครับก็คืออย่างน้อยๆถ้าไม่อยากให้โควิด-19 ไม่เกิดเป็นปัญหากับเราอย่างเราต้องมีไม่น้อยกว่า40ล้านคนของคนไทยที่มีภูมิคุ้มกันเรื่องโควิดตัวนี้นะครับงั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนที่ต้องดูแลคนในประเทศเราให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 คือการป้องกันดูแลทั้งตัวและผู้อื่นหมายความว่าเราต้องป้องกันการแพร่เชื้อกระจายจากตัวเราไปสู่ผู้อื่นและป้องกันการที่เชื้อโรคจากผู้อื่นแพร่กระจายมาสู่ตัวเราในเวลาเดียวกันครับก็มาสู่เรื่องสามเหลี่ยมแห่งความปลอดภัยว่าทำยังไงเราถึงจะรอดปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ก็อันแรกคือระยะห่างทางสังคมก็เป็นการป้องกันทางกายภาพพูดง่ายๆว่ามันควรจะอยู่ห่างกันสัก2เมตรเพื่อป้องกันดรอปเลทที่จะไปถึงนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปในที่เสี่ยงและที่ดีที่สุดก็คือล้างมือสม่ำเสมอตลอดเวลาที่มีโอกาสได้ล้างมือนะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่เมื่อออกไปนอกบ้านช่วงโควิด-19 เราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ถ้าไปใช้กิจชีวิตนอกบ้านทำกิจกรรมกลางแจ้งเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าล้างมือเมื่อแล้วก็พยายามไม่สัมผัสใบหน้าใส่หน้ากากหลีกเลี่ยงคนที่แออัดหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่ใช้งานร่วมกันหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นป้องกันเชื้อที่จะแพร่สู่คนในครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุต้องลดความเสี่ยงที่จะไปสัมผัสทั้ง 4-5 อย่างบนนั่นแหละครับก็เลี่ยงให้มากที่สุดอย่าให้ไปเจอเลยตรงนั้นกรณีเป็นเอกชนส่วนตัวเนี่ยก็ในหลังจากปัจจุบันนี้คงมาต้องมาดูแลตัวเองก็คือ
พึ่งตัวเองให้มากๆนะครับเพราะต้องดูแลสุขภาพตัวเองก็เศรษฐกิจพอเพียงพยายามออกไปสัมผัสเรื่องน้อยน้อยที่สุดอดออมนะครับมีความอดทนครอบครัวใหญ่ในประเทศต่างๆป้องกันให้ดีและให้ความสนใจเรื่องจิตใจมากขึ้นเพราะจิตตกกันมากขึ้นในช่วงโควิดทำให้คนจิตตกมากขึ้นนะครับสำหรับคนทำธุรกิจเองนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องทำให้มีการติดโรคโควิดได้ง่ายนะครับจึงต้องดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของโควิดในสถานประกอบการคือมีการล้างเช็ดล้างทำความสะอาดตลอดเวลาทิ้งขยะต่างๆไม่สัมผัสสิ่งที่คนอื่นสัมผัสก่อนแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่ต้องแนะนำไว้งดติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่ไม่จำเป็นนะครับในสถานที่ทำงานคือสื่อสารกันให้น้อยที่สุดตัดไม่มีการคัดกรองคนที่จะเข้ามาในสถานที่ตลอดเวลา นะครับก็เป็นเรื่องที่คนทำธุรกิจควรจะหันเอามาใจใส่นะครับขอผมจะขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ไม่มีพรมแดนมันก็จะไปเรื่อยๆไปตามคนที่เดินทางไปสู่จุดต่างๆก็มีการคิดค้นวัคซีนต่างๆขึ้นมานะครับก็มีอยู่7ตัวครับวัคซีนตัวแรกก็คือวัคซีนของบริษัทยาของอเมริกากับเยอรมันร่วมกันทำคือฟอร์ซันฟาร์มาของจีนร่วมด้วยเนี่ยมีประสิทธิภาพ 90% แต่ต้องฉีด2เข็มยานี้ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสซึ่งทำให้ไม่สะดวกในการเก็บรักษาการขนย้ายการขนส่งของไฟเซอร์เนี่ยไฟเซอร์ไบโอเทคเนี่ยมีราคาโดสละ600บาทถ้าฉีด2เข็มก็ 1,200 บาทต่อโดสซึ่งมันราคาค่อนข้างสูงส่วนวัคซีนอีกตัวนึงก็คือโมเดอร์นาเป็นของสหรัฐอเมริกาประสิทธิภาพประมาณ 90% ฉีด2เข็มเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิลบ70องศาเหมือนกับไฟเซอร์แต่โดสละ1,000แพงกว่าเดิมนะครับถ้าฉีด2โดสก็ 2,000 บาทตัวที่3คือแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ก็ต้องฉีด2เข็มกันแต่ประสิทธิภาพแค่ 70% นะครับก็ต้องฉีดให้2เข็มถึงได้ 90% แต่เก็บในอุณหภูมิตู้เย็นธรรมดาได้โดสก็โดสละ120บาท2เข็มก็240บาทก็ถูกลงและการขนถ่ายย้ายยากย้ายง่ายทำให้ง่ายกว่าการใช้งานและยังมีวัคซีนที่กำลังอยู่ในขั้นทดลองอยู่อีก7ตัว4ตัวนี้ก็จะกำลังเปิดเผยข้อมูลอยู่นะครับซึ่งได้แก่ซิโนแวคซึ่งใช้ในการป้องกันซาร์ที่เมืองจีนมาแล้ววูฮั่น Institute of Biological Products Sinopharm อันที่3ก็คือ Beijing Institute of Biological Products Sinopharm อันที่4คือ Casino Biology Beijing Institute of Biotech Technology นะครับก็เป็น4ตัวที่คิดขึ้นจากนั้นก็ยังมีอีก3ตัวของสปุกนิกของรัสเซียนะครับว่าจะเปิดเผยข้อมูลเร็วๆนี้ส่วนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันก็ของอเมริกาก็จะเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับโนวาแวคของอเมริกาก็จะเผยในมิถุนายนของปีนี้นะครับก็มาเช็คว่าตัวไหนดีหรือไม่อย่างไรไวรัสวัคซีนที่ฉีดป้องกันไวรัสนี่ครับโมเดอร์มานะครับประสิทธิภาพ 94.5 ต้องเก็บที่ลบ20ไฟเซอร์นะครับก็ 95% ต้องเก็บที่ลบ70แล้วก็แอสตราเซเนกา
ช้ไวรัสเป็นพาหะในการทำยาก็ประสิทธิภาพ 62-90% เก็บในอุณหภูมิตู้เย็นได้ซิโนแวคใช้ไวรัสที่ตายแล้วมาทำก็ประสิทธิภาพยังไม่ชัดเจนแต่เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาคืออุณหภูมิต่ำตู้เย็นธรรมดาชั่วไปก็เก็บได้และอย่างอื่นๆนะครับก็เก็บอุณหภูมิตู้เย็นทั่วไปและที่สำคัญคือถึงวัคซีนมีแล้วโควิด-19 ก็จะยังอยู่กับเราอีกไม่น้อยกว่า2ปีและอาจจะอยู่กับเราตลอดไปเพียงแต่ว่าเราจะควบคุมกำกับดูแลมันอย่างไรไอ้นี่เป็นข่าวดีอย่างนึงนะครับที่มีหมอผู้หญิงนะครับหมอบอนนี่เฮนรี่ซึ่งอยู่ที่แคนาดาเป็นอาจารย์อยู่ที่บริติชโคลัมเบียเป็นอาจารย์ด้านระบาดวิทยาและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและเวชศาสตร์ป้องกันได้มีคำแนะนำออกมาอยู่ชุดหนึ่งนะครับได้แก่ว่าเราบอกว่าเราจะอยู่กับโควิดอีกนานก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นหรือปฏิเสธมันอย่าทำให้ชีวิตเราด้อยค่าไปก็มาเรียนรู้มันแล้วก็อยู่กับมันอันที่สองคือเราไม่สามารถทำลายหรือทำลายโคโรนาไวรัสตัวนี้ไปโดยการดื่มน้ำร้อนมากๆจะทำให้เราเข้าห้องน้ำบ่อยซึ่งมีคนแนะนำว่าดื่มน้ำร้อนมากๆจะฆ่าไวรัสตัวนี้ได้อันนี้เป็นความเห็นของดร.บอนนี่เฮนรี่นะครับอันต่อมาล้างมือรักษาระยะห่างทางกายภาพ2เมตรเป็นวิธีที่ดีที่สุดของการป้องกันไวรัสโคโรนานะครับอันที่4หากคุณไม่มีผู้ป่วยไวรัสอยู่ที่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าพื้นที่ผิวที่บ้านคุณทุกวันนะครับคือนี่คือคำแนะนำทำให้เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอันที่5ตู้สินค้าปั๊มน้ำมันรถเข็นไอเทมไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้ออาจมีการล้างมือบ่อยถ้าเราล้างมือบ่อยๆก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้โควิด-19 ไม่มีความเสี่ยงที่แสดงเห็นว่าติดต่อทางอาหารได้นะครับคือการกินไม่ได้เป็นตัวที่เรากินไม่ได้เป็นตัวให้ติดต่อก็มันอาจจะขัดแย้งกับข้อมูลที่เรายู้รู้อยู่ข้างบนตั้งแต่แรกๆนะครับว่าเขาจะอยู่บนอาหารหรืออยู่บนภาชนะอื่นในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งมันเข้าไปในระบบลำไส้เราก็อาจจะทำให้เราติดโรคได้แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ดร.บอนนี่เฮนรี่เอามาพูดเพื่อให้กำลังใจแก่เราทุกๆคนซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่กับตัวโควิด-19 อีกยาวนานครับคุณสามารถสูญเสียความรู้สึกการดมกลิ่นด้วยอาการแพ้และติดเชื้อไวรัสจำนวนมากนี่เป็นอาการที่ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงของโควิด-19นะครับก็ไม่ต้องตกใจเมื่ออยู่บ้านคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเร่งด่วนแล้วไปอาบน้ำไม่ควรนึกถึงกับหวาดระแวงก็คือไม่ต้องหวาดระแวงมากนะครับ9โควิด-19ไม่ค้างในอากาศเป็นเวลานานคือการติดเชื้อทางระบบหายใจต้องสัมผัสและใกล้ชิด10อากาศสะอาดคุณสามารถเดินผ่านสวนและผ่านสวนสาธารณะได้แค่รักษาระยะห่างทางกายภาพคือไม่ให้เกิดการสัมผัสทางดรอปเลต11ใช้สบู่ธรรมดาป้องกันไม่ต้องใช้สบู่ต้านแบคทีเรียเพราะไวรัสไม่ใช่แบคทีเรีย12ไม่ต้องกังวลกับการสั่งงานคุณแม้แต่คุณอุ่นไหมทั้งหมดไว้ก็ได้ต้องการได้ทำต้องการนะครับก็คืออาหารหมอบอนนี่เฮนรี่บอกว่ามันไม่ติดต่อทางอาหาร13โอกาสที่นำโควิดกลับมาบ้านพร้อมกับรองเท้าก็เหมือนถูกผ้าฝ่า2ครั้งใน1วันก็หมอทำงานกับไวรัสมา20ปีการติดเชื้อไม่แพร่กระจายแบบนั้นก็เราก็เองก็กังวลเนาะเมื่อก่อนไปเดินในที่โรงพยาบาลกลับมาบ้านต้องรีบรองเท้าไปล้างไปตากแดดพึ่งแดดให้มันแห้งให้ฆ่าเชื้อ14คุณไม่สามารถป้องกันไวรัสด้วยน้ำส้มสายชูน้ำอ้อยและน้ำขิงเพราะว่าน้ำสายส้มสายชูน้ำอ้อยน้ำขิงไม่ได้มีไว้เพื่อภูมิคุ้มกันไม่ใช่การรักษา15
การสวมหน้ากากในเป็นเวลานานอาจจะรบกวนการหายใจและออกซิเจนลดลงจงสวมใส่เมื่ออยู่กับฝูงชนเท่านั้น16การสวมถุงมือก็เป็นความคิดที่ไม่ดีเช่นกันไวรัสก็สามารถสะสมในถุงมือแพร่เชื้อได้โดยง่ายหากคุณสัมผัสใบหน้าด้วยถุงมือที่เราใส่เพราะฉะนั้นล้างมือเป็นประจำดีกว่านะครับก็ภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อแปลว่าถ้าเราไม่ไปอยู่ในสถานที่มันทั่วไปเลยร่างกายเราก็จะอ่อนแอทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้โดยง่ายนะครับอาหารเสริมเองไม่ได้ช่วยนะครับก็ควรจะออกไปสัมผัสภายนอกอยู่ด้วยเป็นระยะนะครับภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้นตามการสัมผัสไม่ใช่โดยการนั่งอยู่บ้านและบริโภคอาหารทอดอาหารเผ็ดหวานเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็เป็นการช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ฟังดร.บอนนี่เฮนรี่พูดครับก็คือฉลาดใช้ชีวิตอย่าไปจมปลักอยู่กับข้อมูลต่างๆที่มันออกมาทางโซเชียลเยอะ 2. ฟังข้อมูลอย่างมีเหตุผลไม่ใช่พูดอะไรก็รับไว้หมด 3. อย่าวิตกจริตเกินไปนะครับเมื่อได้หลายๆข้อแล้วชีวิตก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่กับ Third Wave ของโคโรนาไวรัสนะครับก็มาคุยกันต่อในเรื่อง Negative Pressure Room ของระบบปรับอากาศและการระบายอากาศระบบปรับอากาศที่ใช้ในการสนับสนุนป้องกันรักษาการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสต่อไปนะครับก็จากรูปก็คือเชื้อแพร่กระจายโดยคอนแทคดรอปเลตแอร์บอนคอมมอนวีคโคเวกเตอร์บอนที่เราได้พูดในเซกชันแรกแล้วนะครับโดยที่คอนแทคก็คือการสัมผัสโดยตรงจากคนจากสัตว์จากอะไรก็ช่างที่มีเชื้อติดอยู่มีเช่นในการสัมผัสมือนะครับหรือเป็นการเขาเรียก direct contact หรือ indirect contact คือการไปสัมผัสลูกบิดประตูจานชามอาหารต่างๆถ้าสัมผัสโดยผ่านอย่างอื่นก็คือชื่อสื่อต่างๆเช่นอาหารน้ำยาหรือเครื่องใช้ก็อุปโภคบริโภคนะครับก็ให้พึงระมัดระวังอันที่3ก็คือสัมผัสจากละอองที่แพร่มาจากผู้ป่วยซึ่งตัวละอองเองจะมีขนาดประมาณ10ไมครอนถึง5ไมครอน10ใหญ่กว่านะครับ5มันก็อาจจะลงมากลายเป็นแอร์บอนลงไปได้อีกซึ่งแพร่กระจายออกไปสัมผัสต่อมาก็คือจากสัตว์พาหนะเช่นยุงหนูต่างๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสัมผัสโดย Airborne Transmission ซึ่งอยู่ในเครื่องบินหรือที่อับอากาศหรือที่มีการหมุนเวียนของระบบปรับอากาศทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึงโดยง่ายนะครับอีกอันหนึ่งก็คือจากระบบน้ำเสียก็เป็นเรื่องที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคนี้ได้นะครับการป้องกันได้โดย1ทำการป้องกันทางการบริหารจัดการมาตรการทางบริหารจัดการอันที่2คือมาตรการทางวิศวกรรมอันที่3คือมาตรการส่วนบุคคลนะครับซึ่งในแต่ละมาตรการก็เป็นไปดังนี้อย่างมาตรการการบริหารจัดการก็คือเรื่องการจัดการเรื่องพื้นที่การควบคุมการสัมผัสกันการทำให้คนยืนห่างกันการแบ่งพื้นที่ใช้งานการจัดอย่างนี้คือรูปแบ่งโซนนิ่งว่าควรจะเป็นโซนยังไงไม่ให้มันให้คนที่เป็นโรคอยู่ยังไงหรือคนไม่เป็นโรคอยู่ยังไงเดินทางยังไงต่างๆป้องกันไม่ให้แพร่กระจายอย่างไรนะครับแล้วทิศทางลมก็เป็นการจัดโซนนิ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับทิศทางการเข้าออกหมุนเวียนต่างๆทำให้ไม่เกิด
ผู้ที่ติดเชื้อเวียนกลับมาแพร่ต่อนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องการควบคุมคือการจัดการทางการบริหารก็คือให้มีการจัดการห่างกันคนอยู่ห่างกันนะครับไม่สัมผัสกันได้โดยง่ายนะครับส่วนเรื่องการบริหารจัดการเรื่องวิศวกรรมก็คือการป้องกันการติดเชื้อโดยผ่านระบบ HVAC นะครับก็ได้แก่นะครับก็คือเดี๋ยวนิดนึงนะครับขอพักนี้หน้าจอนี้น่าจะมีปัญหาโอเคครับการบริหารจัดการโดยทางวิศวกรรมก็คือการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผ่านระบบ HVAC นะครับได้แก่การป้องกันคือการป้องกันการเข้ามาและออกไปของเชื้อที่ผ่านการทางอากาศนะครับโดยการแบ่งโซนจัดโซนจัดแรงดันควบคุมทิศทางการไหลนะครับอันที่สองคือ remove ก็คือป้องกันเชื้อไม่ให้กลับมาหมุนเวียนอีกรอบหนึ่งได้แก่การถือกับการใช้เครื่องกรองเครื่องฟอกต่างๆนะครับอันที่สามคือ dilute ก็คือทำให้มันเจือจางคือพูดง่ายว่าเชื้อเข้ามาในเมื่อการติดโรคมันต้อง 1,000 infectious ขึ้นไปถ้าเราได้หลุดมันหรือทำให้มันเจือจางการติดต่อเชื้อโรคก็จะน้อยลงอันที่4คือควบคุมการไหลของทิศทางลมก็คือจากให้อากาศบริสุทธิ์อากาศสะอาดไหลผ่านพื้นที่ที่สกปรกคือทิศทางการไหลของลมจะมีผลมากกับการติดเชื้ออันที่4คือป้องกันเชื้อการเติบโตของเชื้อโรคเล็กๆต่างๆก็คือการควบคุมความชื้นที่มันจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เหมาะสมนะครับอันต่อมาก็คือใช้ระบบฆ่าเชื้อนั้นๆโดยการใช้พวก UVC หรือ UV ต่างๆซึ่งตัว UV เองต้องมีความเข้มข้นเพียงพอถึงจะสามารถฆ่าเชื้อตัวนี้ได้นี่คือรูปตัวอย่างการทำการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมพูดง่ายว่าห้องผู้ป่วยที่ติดระบบปรับอากาศเองนี่จะต้องมีการควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้นแรงดันเมื่อเทียบกับห้องอื่นๆและควบคุมทั้งอากาศก่อนทิ้งจะเป็นอย่างไรทิ้งอย่างไรต่างๆทั้งนี้นี่เป็นระบบมาตรฐานที่ CDC หรือ ACTRLE 2017หรือ ACTRLE 170 volume 2017นี้นะครับเป็นผู้คิดอะไรขึ้นมาคือรูปร่างหน้าตาของห้องที่ควบคุมเชื้ออยู่นะครับโดยที่ห้องควบคุมเชื้อต่างๆมีอยู่หลายแบบสำหรับห้องที่มีผู้มีป่วยมีภูมิต้านทานต่ำนะครับก็จะทำให้มีการควบคุมการรั่วไหลของอากาศจากภายนอกสู่ภายในนะครับสำหรับห้องควบคุมผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางอากาศนะครับก็จะทำให้เชื้อไม่สามารถออกจากห้องได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าห้องที่มีเชื้อห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีแรงดันในห้องติดลบเมื่อเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงซึ่ง
เดี๋ยวเราจะไปพูดในรายละเอียดต่อไปต่อไปห้องที่มีผู้ป่วยที่มีทั้งติดเชื้อทั้งอาการและอุณหภูมิต่ำในคนเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันทั้งรั่วเข้ารั่วออกอาจจะเป็นทั้ง negative pressure room หรือ positive pressure room นะครับแล้วแต่ว่าโรคนั้นเป็นโรคอะไรแล้วก็แนวทางการออกแบบระบบอากาศพื้นที่ต่างๆก็มีมาตรฐานกำหนดไว้ว่าแรงหนึ่งแรงดันอากาศในห้องเมื่อเทียบกับภายนอกเป็นอย่างไรห้องควรจะอยู่ในแรงดันบวกหรือแรงดันลบขึ้นอยู่กับว่าโรคนั้นเป็นโรคอะไร 2. การหมุนเวียนอากาศปริมาณของการหมุนเวียนอากาศต้องเป็นอย่างไรและทิศทางของการหมุนเวียนอากาศต้องเป็นอย่างไร 2. ตัวนี้สำคัญนะครับอัตราการหมุนเวียนอากาศก็จะทำให้ตัวเชื้อเองถูกฟอกหรือถูกกรองออกไปแล้วทิศทางการไหลก็จะทำให้ไม่เกิดการสัมผัสอันที่4ก็คือแผงกรองอากาศจำนวนแผงเป็นอย่างไรคุณภาพแผงกรองเป็นอย่างไรนะครับอันสุดท้ายคืออุณหภูมิและความชื้นสัมผัสซึ่งมันเกี่ยวทั้งเรื่องการเติบโตของเชื้อและความสะดวกสบายของผู้ที่อยู่อาศัยในห้องนั้นๆแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับห้องที่เรามาป้องกันนี้มันยังมีเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวังเพิ่มเติมอีกด้วยก็คือเรื่องเสียงที่มันจะเกิดจากเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในห้องถ้าเรามีระบบการหมุนเวียนอากาศที่ดีแต่เสียงในห้องดังมากเกินไปมันก็จะทำให้ไม่สะดวกสบายในการใช้ห้องที่ตั้งอุปกรณ์ต้องเพียงพอซ่อมง่ายนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศก่อนใช้งานจะต้องมีการทดสอบทุกๆครั้งนะครับส่วนอันที่3คือเรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการป้องกันการติดเชื้อคืออันแรกสุดคือหน้ากากเมื่อเข้าไปในห้องระบบปรับอากาศที่มีการติดเชื้อนะครับหน้ากากป้องกันตัวจะต้องมิดชิดคืออาจจะไปถึงกาก N95 นะครับถุงมือเพราะว่าผู้ที่เข้าไปทำงานในห้องที่ผู้ติดเชื้อนี้จะต้องมีการสัมผัสเมื่อมีสัมผัสเราก็ต้องป้องกันโดยการใส่ถุงมือและอันสุดท้ายคือ PPE หรือ Personnel Protection Equipment เนี่ยก็คือการใส่ชุดป้องกันต่างๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการใส่ชุด PPE ใส่อย่างไรถอดยังไงถุงมือเองก็เป็น PPE ตัวนึงซึ่งถอดออกต้องระมัดระวังด้านนอกไม่สัมผัสตัวด้านในถอดจากนอกเข้าในนะครับหรือถอดจากในเข้านอกต้องดูว่าเป็นอย่างไรคือการถอดชุดต้องไปถอดที่ห้องไหนต้องไปถอดที่ห้องแอนตี้รูมแต่หน้ากากนี่ต้องไปถอดนอกห้องแอนตี้รูมสถานเดียวนะครับมาตรฐานต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องห้องติดลบหรือห้องควบคุมผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยก็ได้แก่มาตรฐานของ ASHRAE คือ ASHRAE 170/2017นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ออกข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการปรับอากาศการระบายอากาศสำหรับสถานที่พยาบาลต่างๆในภาษาไทยเองก็มีนะครับของอาจารย์จริยาได้เขียนไว้เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาก็คือมาตรฐานของ CDC เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกเล่มหนึ่งแล้วก็มาตรฐานการปรับอากาศของสมาคมวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศร่วมกันเขียนขึ้นมาโดยที่ในมาตรฐาน ASHRAE 170/2017นะครับได้กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการอย่างไรโดยพูดถึงเรื่องการใช้งานของพื้นที่ว่าต้องเป็นยังไงมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรต้องจัดทิศทางอย่างไรนะครับเข้าออกไม่ย้อนทางอันที่สองคือเรื่องแรงดันเมื่อ
เทียบกับพื้นที่ข้างเคียงว่าจะต้องเป็นบวกเป็นลบขนาดไหนเท่าไหร่อย่างไรอันที่3คือ minimum outdoor air change หรือปริมาณการเติมอากาศเข้ามาหรือการให้หมุนเวียนของอากาศนะครับต้องมีปริมาณเท่าไหร่สามารถดูในตารางต่อไปนะครับแล้วก็ total air change คือหมุนเวียนอย่างไรเท่าไหร่ในกรณีที่เป็นห้อง AII หรือห้องที่แยกตัวนะครับก็จะต้องมีอากาศที่ทิ้งไปสู่บรรยากาศอย่างไรป้องกันอย่างไรอันที่6อากาศที่หมุนเวียนต้องเป็นอย่างไรทำอย่างไรควบคุมอย่างไรอันที่7ความชื้นสัมผัสเพื่อป้องกันการเติบโตของเชื้อหรือการอยู่ยืนยาวของเชื้อต้องเท่าไหร่อันสุดท้ายก็เรื่องอุณหภูมิต้องเหมาะสมให้ผู้ที่อยู่ในห้องอยู่ได้โดยสะดวกสบายไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปนะครับตัวหน้าหน้านี้ก็แสดงถึงว่าอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ต่างๆของตัวโรงพยาบาลหรือพื้นที่ควบคุมกันเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี้เป็นอย่างไรนะครับยุคก็คือเราจะพูดถึงเรื่องแรงดันว่าแรงดันเนี่ยในแต่ละห้องเนี่ยมันควรจะเป็นบวกเป็นลบเมื่อเทียบกันกับที่ไหนอย่างไรนะครับพูดถึงเรื่องอัตราการหมุนเวียนของอากาศหรือการดูดระบายทิ้งต้องเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับอันต่อมาก็ความรั่วอัตราการป้องกันการรั่วไหลควรจะมีการป้องกันได้ดีขนาดไหนนะครับอันแล้วก็การกรองอากาศต้องกรองได้ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็การสุดท้ายคืออากาศหมุนเวียนยอมได้หรือไม่ให้มีหมุนเวียนเรามาไปทีละห้องนะครับห้องแรกคือห้อง AII นะครับห้อง AII คือห้องที่แยกเชื้อผู้ป่วย isolate room นะครับคือแรงดันห้องนี้โดยปกติแล้วจะติดลบเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นห้องแล้วก็อากาศหมุนเวียนสำหรับทางออกก็ไม่น้อยกว่า6 air change6 air change ก็คือปริมาตรอากาศในห้องนั้นจะต้องถูกหมุนเวียนออกไปไม่น้อยกว่า6รอบใน1ชั่วโมงแล้วก็สำหรับอาคารใหม่นี้ก็จะต้อง12 air change นะครับส่วนห้อง PE room นี่ก็เป็น positive แล้วก็มีการหมุนเวียนอากาศไม่น้อยกว่า12 air change นะครับสำหรับห้องICU หรือ Critical Air Room นี่ครับก็เป็นได้ทั้ง positive ทั้ง negative ขึ้นอยู่กับว่าเป็นห้องอะไรและต้องมีอากาศหมุนเวียนไม่น้อยกว่า6 air change นะครับส่วน Isolation Room สำหรับ Anti Room ก็มีการหมุนเวียนไม่น้อยเป็นบวกหรือลบก็ได้ตามชนิดของโรคที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือห้องที่ไปป้องกันก็ต้องมีการหมุนเวียนไม่น้อยกว่า10 air change สังเกตดูจะน้อยกว่าห้อง PE หรือห้อง AII และอาจจะมากกว่าห้อง Critical Area ต่างๆซึ่งแล้วแต่ว่าลักษณะการป้องกันเป็นแบบไหนและห้องผ่าตัดก็15 Air Change และแรงดันในห้องผ่าตัดจะเป็นบวกนะครับส่วนเรื่องความไอห้องว่า COD ขนาดไหนสำหรับห้อง AII และห้อง PE นะครับก็จะต้องเป็นห้องที่ซีลอย่างดีมานะครับความชื้นห้อง AII 90% ห้อง PE 99% ห้อง
ICU น้อยมากน้อยกว่า 90% มากกว่า 90% ครับแล้วก็ห้องแยกก็มากกว่า 90% ห้องผ่าตัด 90% นะครับแล้วก็อุปกรณ์กรองอากาศนี้เป็นอย่างไรคือการกรองอากาศเราวัดด้วยใช้คำว่า MERV ย่อมาจาก Minimum Efficiency Reporting Value นะครับคือง่ายๆว่าตัว HEPA filter เนี่ยมันมีคลาสอยู่ให้เลือกตั้งแต่ MERV 5จนถึง MERV 16ขึ้นอยู่กับเราไปเลือกใช้กับอะไรนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการกรองอากาศกรองเชื้อกรองฝุ่นขนาดจุดหนึ่งไมครอนเนี่ยเป็นจุดที่เขาใช้วัดกันอยู่ว่าเมื่อเป็นเฮปาฟิลเตอร์จุดหนึ่งไมครอนต้องกรองได้นะครับก็พูดง่ายยกตัวอย่างเช่นเมิร์ฟ14ก็จะมีประสิทธิภาพประมาณ 60% นะครับก็ดูจากกราฟใช่ไหมครับจุดหนึ่งขึ้นไปชนกับกราฟเส้นสีเหลืองแล้วลากไปทางซ้ายก็คือประสิทธิภาพก็ได้ประมาณ 60% นะครับในการเลือกใช้ฟิลเตอร์รูปนี้เป็นรูปตารางของตัวเลขที่จะนำไปใช้งานกับห้องต่างๆว่าต้องการแรงดันเท่าไหร่นะครับเป็นบวกหรือเป็นลบมีอากาศภายในเท่าไหร่ที่ต้องดูดออกมีอากาศเท่าไหร่ที่ต้องเติมเข้ามานะครับก็สามารถเปิดดูจากตาราง 7.1 ในมาตรฐาน ASHRAE 170/2017นี่เลยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ตารางนะครับตารางที่2ตารางที่3ตารางที่4นะครับครับนั่นคือตัวมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบต่างๆซึ่งต้องเข้าไปอ่านตัวมาตรฐานให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเรากำลังจะนำมาตรฐานนี้ไปใช้กับห้องอะไรแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องห้องความดันลบนะครับห้องความดันลบก็คือห้องที่มีแรงดันในห้องต่ำกว่าห้องข้างๆเนื่องจากว่าเป็นการป้องกันเชื้อจากในห้องนี้แพร่กระจายไปสู่ห้องอื่นๆตัวห้องความดันลบเองนี่ต้องคิดคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือเรื่องแรงดันแรงดันต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมและเมื่อเทียบกับห้องข้างๆต้องมากกว่าเท่าไหร่ถึงจะไม่ให้ไหลย้อนกลับมาได้ในกรณีที่มีการปิดเปิดประตูอันที่สองคือการหมุนเวียนอากาศอัตราการหมุนเวียนอากาศต้องเป็นตัวเลขตามตารางที่กำหนดโดยASHRAEรวมถึงทิศทางของการไหลของอากาศซึ่งจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับเรื่องการหมุนเวียนอากาศเพราะว่าอากาศที่ทิศทางการไหลนี่กรณีผ่านจากที่สะอาดผ่านตัวติดเชื้อโรคไปสู่ที่ดูดทิ้งมันก็จะทำให้มีการไม่มีการติดเชื้อนะครับอุณหภูมิต้องพอเหมาะไม่สูงหรือต่ำจนคนอยู่ในห้องเกิดอาการหนาวไม่สบายความชื้นสัมผัสต้องเหมาะสมกับภาวะการเป็นอยู่และป้องกันการเกิดโตของเชื้อต่างๆได้ครับไอ้รูปนี้เป็นรูปที่แสดงเห็นว่ากรณีที่เป็นห้อง AII นะครับหรือห้องความดันลบนะครับว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะครับพูดถึงว่าแรงดันในห้อง AII เนี่ยในรูปก็คือช่องที่2นะครับรูปที่2จากตรงกลางคือรูปนี้นะครับก็คือถ้ากรณีเป็น AII ธรรมดาห้อง
แอนตี้ลูมก็จะออกมาที่ลบ 2.5 นะครับแล้วก็เมื่อผ่านเข้าไปในห้องนี้เข้าไปในห้องที่ผู้ป่วยอยู่ก็จะเป็นประมาณลบ 7.5 พาสคาลและเมื่อออกจากห้องแอนตี้ลูมเมื่อจะออกไปนอกก็ห้องนี้จะอุณหภูมิจะต่ำกว่าอีกคือลบ 10 พาสคาลก่อนที่จะเอาอากาศทิ้งไปนะครับซึ่งอากาศทิ้งไปนี้จะต้องมีการควบคุมบริหารจัดการอย่างดีนะครับนี่คือไอ้ไดอะแกรมของระบบอากาศป้องกันการติดเชื้อซึ่งจะมีการควบคุมทั้งเรื่องแรงดันลบเรื่องอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือหมุนเวียนและควบคุมความชื้นสัมผัสแล้วก็ก่อนทิ้งว่าต้องดำเนินการอย่างไรโดยที่จากรูปนะครับรูปชุดนี้จะเป็นชุดเครื่องปรับอากาศที่มีหน้าที่ทั้งเติมอากาศให้เข้ามาในห้องเพื่อให้ห้องเกิดความดันนะครับเป็นความมีเติมอากาศเข้ามาให้ห้องมีอากาศบริสุทธิ์มากขึ้นจะสังเกตดีๆว่าจะไม่มีอากาศหมุนเวียนกลับไปก็คือเป็นอากาศบริสุทธิ์เข้ามา 100% เมื่อผ่านฟิลเตอร์กรองต่างๆแล้วก็จะเข้าไปสู่ไอพัดลมแผงกรองอากาศต่างๆนะครับแล้วก็สู่ฟิลเตอร์แล้วก็จ่ายมาผ่านท่อลมเพื่อจ่ายในห้องเพื่อทำให้อากาศในห้องแต่ละห้องเกิดสมดุลนะครับทีนี้เราจะควบคุมให้แรงดันมันเกิดการลบแตกต่างกันอย่างไรก็คือควบคุมโดยอากาศดูดออกต้องมีปริมาณมากกว่าอากาศที่เติมเข้ามาจากรูปนี้นะครับอากาศดูดออกจากห้องเอนตี้รูมหรือห้องส้วมห้องน้ำเนี่ยเขาจะดูดปริมาณมากกว่าในห้องที่ผู้ป่วยอยู่และอัตราการไหลของลมทิศทางของการไหลของลมก็จะไหลผ่านผู้ป่วยก่อนนะครับแล้วก็ไปสู่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายแล้วก็สู่ท่อลมแล้วก็เข้ามาสู่ชุดกรองอากาศนะครับกรองอากาศก่อนทิ้งคือเราจะเรียกว่า FFU หรือ Fan Filter Unit นะครับคือตัว Fan Filter Unit ก็เป็นชุดที่มีฟิลเตอร์สำหรับกรองเชื้อโรคก่อนทิ้งซึ่งตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เองจะมีอยู่หลายชั้นทั้งปีฟิลเตอร์มีเดียมฟิลเตอร์เฮปปาฟิลเตอร์นะครับแล้วก็บางกรณีก็จะมีการติดตั้งเพิ่มตัว UVC lamp เข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่กับตัวเฮปปาฟิลเตอร์ซึ่งก่อนทิ้งไปจะได้ไม่ไปติดต่อกับคนอื่นอีกนะครับแล้วก็อากาศนี้ก็จะถูกทิ้งไปสู่บรรยากาศต่อไปข้อนี้ก็เป็นรูปของการห้องที่ป้องกันการติดเชื้อแบบนึงซึ่งเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเก่าอยู่แล้วนะครับเป็นอากาศเครื่องแอร์เก่าอยู่แล้วเมื่อเรามาดัดแปลงให้มันใช้งานกับห้องแรงดันลบก็คือต้องเอาพัดลมจ่ายเข้ามาที่แฟนคอยล์จ่ายเข้ามาในห้องนะครับจากในห้องก็จะมีอากาศมีการลมก็จะถูกดูดทิ้งผ่านหัวท่อลมที่ดูดทิ้งซึ่งถ้าเป็นเรื่องโควิดหรือเรื่องพวกติดเชื้อไม่ว่าเป็นโรคปอดหรือโรคโควิดนี่เขาก็มักจะดูดให้ดูดออกที่ระดับศีรษะของผู้ป่วยให้ลมผ่านศีรษะผู้ป่วยโดยที่ทางผู้ที่เข้ามาตรวจรักษาหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆก็จะยืนอยู่ทางทิศเหนือลมก็จะผ่านตัวแล้วก็เข้ามาสู่ช่องดูดอากาศทิ้ง
ซึ่งตัวดูดอากาศทิ้งเองเนี่ยก็จะต้องไปผ่านปีฟิลเตอร์มีเดียมฟิลเตอร์เฮปาฟิลเตอร์แล้วก็มาเจอกับพัดลมแล้วก็พัดลมก็จะไปทิ้งสู่บรรยากาศนะครับโดยที่ตัวการทิ้งอากาศทิ้งนี่ถ้าจะให้ดีมันก็จะมีข้อกำหนดอีกระดับหนึ่งต้องห่างจากผู้คน8เมตรสูงไปสู่ที่สูงสูงห่างไปอีก3เมตรต่างๆตามมาตรฐานที่กำหนดนี่ก็เป็นเรื่องการควบคุมอีกแบบหนึ่งกรณีที่ไม่มีแฟนฟิลเตอร์ยูนิตนะครับไม่มีแฟนฟิลเตอร์ยูนิตก็คือทิ้งสู่บรรยากาศโดยตรงเมื่อมีแอร์ก็เข้ามาเหมือนเมื่อกี้นะครับก็จะปล่อยลงมาจากนั้นก็จะดูดโดยที่การดูดลมออกการเติมลมเข้ามาต้องทำให้เกิดแรงดูดมากกว่าแรงเติมเข้ามาไม่น้อยกว่าลบ 7.5 พาสคาลเกตนะครับก็เมื่อได้ก็จะถูกดูดทิ้งโดยผ่านตัวพัดลมและทิ้งสู่บรรยากาศซึ่งเมื่อกี้ได้พูดชัดเจนว่าการทิ้งสู่บรรยากาศโดยตรงเป็นการไดลูชั่นไม่เมื่อไม่มีตัวแฟนฟิลเตอร์ยูนิตตัวเอ็กซอสต์ตัวนี้มันก็จะต้องทิ้งให้ห่างผู้คนไม่น้อยกว่า8เมตรในที่ปลอดภัยนะครับและยังทิ้งขึ้นสู่ที่สูงไม่น้อยกว่า3เมตรเพื่อให้มันกระจายออกไปไดลูชั่นให้มันมากที่สุดนะครับให้มันอินเฟคชั่นโควิดไม่ถึงพันตัวนะครับในกรณีห้องปรับอากาศไม่มีระบบห้องติดห้องควบคุมการติดเชื้อไม่มีระบบปรับอากาศก็คือมีการเติมอากาศเข้ามาโดยตรงและมีการดูดอากาศออกโดยตรงทั้งที่แบบไม่มีชุดกรองอากาศเมื่อไม่มีชุดกรองอากาศก็จะต้องไปทิ้งในที่ปลอดภัยนะครับต้องไปทิ้งที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าทิ้งตรงไหนก็ได้นะครับปลอดภัยโดยมาตรฐาน ASHRAE 170 2017ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องห่างจากผู้คนไม่น้อยกว่า8เมตรและสูงเข้าไปสู่บรรยากาศขึ้นสู่ที่สูงอีกไม่น้อยกว่า3เมตรนะครับเป็นตัวเลขที่ต้องใช้งานครับรูปนี้ก็เป็นกรณีที่มีห้อง negative pressure room หลายๆตัวอยู่ร่วมกันเมื่อใช้ตัวดูดร่วมตัวดูดระบายทิ้งร่วมกันก็ยังมีหลักการเหมือนเดิมคือต้องไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัยคืออยู่บนหลังกรณีอยู่บนหลังคาตึกสูงในโรงพยาบาลก็ต้องเดินไปที่ไกลๆแล้วก็ยิงขึ้นสู่บรรยากาศให้มันกระจายให้มากที่สุดเพราะว่าตัวเชื้อโรคเองเมื่อกระจายสู่บรรยากาศมันก็จะอยู่ได้ไม่นานเมื่อโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือเมื่อไม่มีตัวให้อยู่อาศัยคำนี้เป็นรูปห้องยากผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งตัวเครื่องดูดนี่จะอยู่นี่คือหน้ากากเห็นไหมใต้เตียงเนี่ยจะเป็นหัวดูดเพื่อจะดูดให้อากาศลงสู่ที่ต่ำแล้วก็ทิ้งไปนะครับส่วนหัวใจก็จะอยู่ข้างบนนี่นะครับนี่คือตัวป่องทิ้งแบบมีแฟนฟิลเตอร์ยูนิตนะครับคือพูดง่ายๆว่าดูดขึ้นมาแล้วก็ผ่านชุดกรองอากาศก่อนทิ้งขึ้นไปนะครับโดยที่ความเร็วของที่จุดที่ออกมาจากนี้ต้องไม่น้อยกว่า 2,500 ฟุตต่อนาทีนะครับก็แรงดันระหว่างห้องเมื่อเทียบกันก็คุณจะมีอุปกรณ์ตรวจวัดว่าแรงดันระหว่างห้องเป็นอย่างไรโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดตัวแมกนีฮิลิกเกตนะครับวัดระหว่างภายนอกกับภายในห้องภายในห้องแอนตี้รูมกับภายในห้องผู้ป่วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันฟังก์ชันหรือเปล่าครับต้องวัดตลอดเวลาแต่ให้เห็นชัดเจนว่า
ุณความดันมันแตกต่างกันยังไงเพื่อจะได้รู้ว่าทิศทางการไหลของลมเป็นอย่างไรรูปนี้เป็นงานทดลองว่าทิศทางการไหลของลมเป็นอย่างไรโดยการใช้ไฟแช็กจะเห็นว่าเปลวไฟจะพุ่งไปในทิศทางที่ลมไหลไปนะครับการหมุนเวียนของอากาศจะต้องเพียงพอคือไม่น้อยกว่า12แอร์เชนหรือ24แอร์เชนแล้วแต่ชนิดประเภทของห้องอากาศทิ้งถ้าเป็นอากาศที่สกปรกก็ถ้าไม่มีการกรองก็จะต้องนำไปทิ้งที่อื่นโดยไม่หมุนเวียนมาอีกเลยนะครับกรณีชุดกรองที่มี HEPA filter อาจนำมาหมุนเวียนได้เพราะว่าการทิ้งอยู่ไม่สะดวกเนื่องจากว่าตึกหลายๆตึกมันห่างไกลมากกรณีที่สามารถทิ้งห่างออกไป8เมตรก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องฟอกหรือเครื่องกรองอากาศนะครับถ้าทิ้งอยู่ในพื้นที่ที่มันคอนแทคกับผู้คนได้ง่ายติดต่อได้ง่ายก็ต้องมีชุดกรองอากาศมาก่อนทิ้งอากาศที่ระบายทิ้งไปในรูปนี้แสดงเห็นว่าต้องระมัดระวังเรื่องลมย้อนกลับลมม้วนกลับลมตีกลับนะครับเลยต้องทำให้ชุดท่อลมการระบายนี้ต้องสูงขึ้นไปไม่น้อยกว่า3เมตรเพื่อป้องกันการย้อนกลับของอากาศทิ้งในกรณีที่ไม่มีเครื่องฟอกอากาศสำหรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องเมื่อมีการควบคุมให้เหมาะสมกับการใช้งานครับรูปนี้เห็นว่าเมื่อเป็นการระบายอากาศแบบที่ไม่มีชุดกรองอากาศนะครับก็ป่องขึ้นไป3เมตรนะครับและช่องเปิดต่างๆปลอดภัยที่8เมตรและความเร็วที่ปลายป่องต้องไม่น้อยกว่า 2,500 ฟุตต่อนาทีกรณีไม่สามารถทำได้ตามนี้จะต้องมีระบบกรองอากาศก่อนทิ้งโดยที่ตัวกล่องเครื่องฟอกนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าไปเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะครับนี่รูปของแฟนฟิลเตอร์ยูนิตเอามาใช้ประกอบกับตัวโมดิฟายห้องนะครับคือเนื่องจากว่าเราเป็นโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่เราก็ไม่มีห้องเพียงพอและคนป่วยก็เป็นปริมาณมากจึงมีการออกแบบตัวห้องของนี้ออกมารูปนี้เป็นห้องของมาจากพิศวกรรมสถานประเทศไทยนะครับแล้วก็มาต่อควบกับตัวแฟนฟิลเตอร์ยูนิตซึ่งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศได้ร่วมกับบริษัท Google เอ่ยหรือหลายๆบริษัทที่บริจาคมาทำเป็นยูนิตตัวนี้เพื่อใช้ในการดูดอากาศที่ติดเชื้อก่อนทิ้งไปแล้วการทิ้งไปไม่สามารถจะทิ้งไปสู่ภายนอกได้โดยสะดวกหรือไปไกลๆได้ก็เลยต้องมีชุดแฟนฟิลเตอร์ยูนิตเพื่อจะทิ้งอากาศเข้าไปในระยะที่ไม่ห่างมากนักในกรณีที่ออกไปไม่ได้จริงๆก็ยังอาจจะต้องวนเวียนอยู่ในห้องเหมือนกันครับครับก็รูปนี้ยังใช้เป็นเหมือนกันครับนี่ครับเอามาจากชุดในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดนะครับจะต้องมีการดูดศีรษะผู้ป่วยอยู่ทางท่ออ่อนๆนี้นะครับแล้วลมจะดูดจากทางท่ออ่อนๆนี้เข้ามาสู่เครื่องฟอกเครื่องฟอกจะทิ้งไปสู่ภายนอกหรือทิ้งสู่ห้องที่อยู่ใกล้เคียงเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะทิ้งไปไกลๆได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีความปลอดภัยเพียงพอเพราะว่าตัว HEPA filter เองนี่สามารถกรองได้ที่จุด03ไมครอนนะครับรูปซ้ายมือก็เป็นรูปที่ห้องสำเร็จที่ทำขึ้นมาก็คือตัวระบบปรับอากาศที่จ่ายเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็ที่ทิ้งออกไปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับนั่นคือส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศ Negative Pressure Room ที่ใช้ในห้องต่างๆนะครับสำหรับตัว Cohort Ward และ
ตัว AII Room นะครับ Airborne Infection Isolation Room นี้นะครับก็มีอยู่2ห้องห้อง Cohort Ward ก็เป็นพื้นที่สำหรับเอาผู้ป่วยที่ได้ยืนยันว่าติดเชื้อแล้วมาอยู่รวมกันแต่อาการยังไม่หนักก็คือพูดง่ายว่าเป็นพื้นที่ควบคุมผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันการไปแพร่กระจายต่อกรณีถ้าผู้ที่อยู่ในห้องติดเชื้อแล้วต้องทำหัตถการหรือทำสวอปก็ควรอย่าไปทำในห้องที่ควบคุมการแพร่กระจายนะครับไม่สมควรทำในห้องโคฮอตวอร์ดเพราะว่าในห้องโคฮอตวอร์ดเองนี่ผู้ป่วยในห้องนี้อาจจะเป็นโรคไม่เยอะแล้วกำลังจะหายนะครับเพราะฉะนั้นต้องควบคุมไม่ให้แพร่กระจายออกไปต่อครับนี่ก็เป็นรูปลักษณะหน้าตาเหมือนกันว่าระบบปรับอากาศและระบายอากาศแบบมีความเย็นที่ใช้ 100% fresh air คือแอร์ความแอร์เย็น 100% นี้ครับทางเข้าลมจะเข้าทางนี้100% เข้ามาแล้วก็จ่ายความเย็นในห้องส่วนตัวเครื่องดูดนี่จะดูดจะนี่เป็นห้องโคฮอตวอร์ดที่มีแอร์เมื่อจ่ายลมเย็นเข้าไปที่ปลายเท้าเห็นไหมครับแอร์จะจ่ายไปที่ปลายเท้าและระบบดูดก็จะดูดที่ปลายศีรษะนะครับโดยผ่านท่อลมแล้วก็ดูดทิ้งดูดนี่ครับท่อไปตรงนี้แล้วก็ดูดทิ้งไปโดยตัวนี้อัตราการหมุนเวียนต้องไม่น้อยกว่า12 air change นะครับหัวใจลมจะไปใจลมพุ่งไปหาผู้ป่วยไม่ใช่ใจจากผู้ป่วยมานะครับลมจะดูดจากศีรษะผู้ป่วยซึ่งเป็นการป้องกันการติดเชื้อที่ย้อนกลับเข้ามาครับนี่เป็นรูปตัดนะครับเห็นว่านี่ครับตัวเราจ่ายแอร์ลงมาที่ทางเดินร่วมจากรูปเมื่อกี้ใช่ไหมครับคือท่อนี้ครับก็จ่ายมาตรงนี้จากนั้นลมก็จะวิ่งไปนี่ที่ไปหัวนี่คือที่ดูดหัวศีรษะผู้ป่วยอยู่ทางโน้นนะครับแล้วก็ดูดขึ้นไปแล้วก็ยังมีดูดจากพื้นที่ด้วยเพื่อให้เป็นแรงดันลบขึ้นไปผ่านยูนิตแฟนฟิลเตอร์ยูนิตก่อนทิ้งสู่บรรยากาศนะครับกรณีที่มีระบบแอร์แบบเดิมอยู่แล้วก็คือเนื่องจากว่าประเทศเรามีห้องโรงพยาบาลลักษณะนี้อยู่แล้วก็แล้วก็ปล่อยให้ระบบปรับอากาศเดิมใช้งานไปแต่มีการดูดระบบดูดที่หัวศีรษะผู้ป่วยเนี่ยออกผ่านท่อลมแล้วก็ไปผ่านเครื่องกรองอากาศถ้าไม่มีก็ต้องไปทิ้งที่ระยะห่างจากคนเข้าไปถึงหรือระยะปลอดภัย8เมตรและขึ้นสู่ไอ้ที่ปลอดภัยอีก3เมตรด้วยความเร็ว 2,500 ฟุตต่อนาทีและการดูดลมทิ้งต้องไม่น้อยกว่า12 air change เพื่อลดความเข้มข้นของเชื้อโรคที่อยู่ในห้องนี้นะครับครับนี่เป็นรูปตัดนะครับว่าลมที่จ่ายในห้องโถงกลางก็จะรั่วเข้าไปสู่ห้องผู้ป่วยนะครับจากนั้นผู้ป่วยก็จะถูกดูดออกที่ศีรษะผ่านท่อจากท่อก็จะมีลมที่ดูดจากห้องรวมนี้ด้วยเพื่อทำให้แรงดันลบสองห้องนี้ลบน้อยกว่าห้องนี้คือห้องนี้ลบมากกว่าแล้วก็ขึ้นไปสู่เครื่องฟอกแล้วก็ทิ้งไปกรณีที่3มีระบบระบายอากาศเดียวติดแอร์ไม่ได้แอร์เชนก็ควรจะมากขึ้นมินิมัมคือ12แอร์เชนแต่อาจจะต้องถึง30แอร์เชนเพราะว่ามันจะร้อนเนื่องจากว่าการหมุนเวียนไม่มีแอร์นะครับก็ต้องดูดให้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามตัวนี้จะมีแฟกเตอร์เรื่องเสียงมาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับก็เหมือนกันในกรณีที่มีเครื่องฟอกอากาศก็ไม่ต้องไปทิ้งไกลกรณีไม่มีเครื่องฟอกอากาศก
ก็ต้องไปทิ้งไกลๆตามที่กำหนดไว้นี่เป็นโรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้สำหรับรองรับพวกโควิดที่ติดแต่ว่ายังไม่รุนแรงครับเป็นโคฮอตวอร์ดอันหนึ่งนะครับโดยที่มีการสร้างอาจจะเป็นเต็นท์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องควบคุมไม่ให้มันกระจายออกไปนอกสำหรับห้อง AII ก็เป็นห้องสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโควิดแต่เกิดอาการมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วนะครับห้องนี้ต้องมีความดันลบนะครับอย่างน้อย 2.5 พาสคาลหรือ -7.5 พาสคาลก็แล้วแต่อากาศที่เติมเข้ามาจะต้องมีฟิลเตอร์อย่างน้อย2ชั้นคือเมิร์ฟ7และเมิร์ฟ14อากาศที่ดูดทิ้งทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือจะยอมไม่เป็นมาตรฐาน CDC และมีอากาศที่หมุนเวียนผ่านถ้ามีอากาศหมุนเวียนผ่านก็ฟิลเตอร์ก็ได้แต่ต้องมีเฟชชาเติมเข้ามาอย่างน้อย2แอร์เชนนะครับคือถ้ามีการหมุนเวียนอากาศถ้ามีเฮปาฟิลเตอร์อยู่ในห้องต้องมีอัตราการหมุนเวียนไม่น้อยกว่า12แอร์เชนและเติมอากาศไม่น้อยกว่า2แอร์เชนนะครับอุณหภูมิก็ประมาณ21-24ความชื้นสัมผัสไม่เกิน60ทิศทางการไหลของอากาศก็เหมือนกันจากปลายเท้าสู่เหนือศีรษะอากาศที่ดูดทิ้งต้องไปซิงค์ที่ปลอดภัยแอนตี้รูมจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ทุกห้องต้องมีดอโคสเซอร์แล้วก็ตัวห้องแอนตี้รูมเองจะต้องมีการดูดรวมหมอกทิ้งไม่น้อยกว่า10แอร์เชนจ์นะครับมีพัดลมสำรองผ่านเอเมอร์เจนซี่นะครับมีป้ายบอกว่าเป็นห้อง AII นะครับกรณีระบบระบายอากาศเติมอากาศเป็นแบบ Fresh Air 100% ก็คือเครื่องทำความเย็นเนี่ยมี 100% แอร์ก็จะจ่ายเข้าไปในห้องแอนตี้รูมและเข้าไปที่ห้องผู้ป่วยและลมก็จะไหลแรงดันก็จะจากห้องทั่วไปเข้ามาสู่แอนตี้รูมจากแอนตี้รูมก็จะเข้ามาสู่ห้องผู้ป่วยซึ่งอุณหภูมิแรงดันจะแตกต่างกันโดยมีซีลอย่างดีนะครับแต่ว่าเทียบกันแล้วแรงดันที่แอนตี้รูมจะสูงกว่าแรงดันที่ห้องผู้ป่วยนะครับอากาศก็จะจ่ายมาผ่านหัวใจที่ปลายเท้าและจะมีการดูดออกทั้งที่ปลายศีรษะและทั้งที่ในห้องก่อนทิ้งโดยที่ก่อนทิ้งเองถ้ามีฟิลเตอร์ยูนิตก็จะสามารถทิ้งไปสู่บรรยากาศได้ใกล้ๆเลยถ้าไม่มีก็ต้องไปสู่ที่ปลอดภัยกรณีที่มีแอร์เดิมอยู่ก็เหมือนเดิมครับก็คือควบคุมทิศทางการไหลของลมให้ดีนะครับคือจากลมจากห้องแอนตี้รูมก็จะต้องไหลเข้าสู่ห้องผู้ป่วยจากผู้ป่วยก็สู่ที่ดูดทิ้งนะครับโดยแรงดันห้องแรกจะต่ำกว่าเท่ากับ1มันเท่ากันกับทั่วไปเลยจะแต่งบัวเล็กน้อยและมาสูงต่ำลงไปอีกในห้องแอนตี้รูมและต่ำกว่ามากๆในห้องผู้ป่วยกรณีมีระบบระบายอากาศอย่างเดียวเพราะว่าไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้นะครับก็คือห้องสำหรับโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีปรับอากาศนะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้ควบคุมทิศทางการไหลให้ดีแล้วก็ดูดออกจากปลายศีรษะแล้วก็ในกรณีทิ้งไปก็จะทิ้งไปในกรณีไม่ใกล้กับผู้ป่วยไม่ใกล้กับแหล่งที่ผู้คนอยู่ก็จะทิ้งโดยตรงได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอยู่ใกล้กับผู้คนก็ต้องมีชุดแฟนฟิลเตอร์ยูนิตนี่รูปแผนกองอากาศแบบต่างๆนะครับที่ว่าจะต้องเป็นอย่างไรใจสังเคราะห์นี่เองก็จะเป็นฟิลเตอร์ชุดแรกนะครับถ้าเป็นเฮปาก็จะมีเดียมฟิลเตอร์หรือเฮปาฟิลเตอร์ก็จะมีความหนามีความแน่นของฟิลเตอร์เยอะนะครับที่สำคัญคือตัวฟิลเตอร์ในการติดตั้งจะต้องมีการจับจิตอย่างแน่นหนาถาวรและมีการตรวจสอบรอยรั่ว
ก่อนใช้งานในการทดสอบระบบประกันแรงดันลบก็จะมีการต้องมีการทดสอบห้องนี้ว่าแรงดันได้เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าหรือเราเรียกว่า validate คือมีการตรวจสอบแรงดันห้องต่างๆเป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 170หรือเปล่าหรือเป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือเปล่านะครับก็มีเครื่องมือต่างๆตรวจสอบนะครับตรวจสอบแรงดันตรวจสอบรอยรั่วต่างๆว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับครับนี่เป็นเครื่องมือตรวจสอบซึ่งมีบริษัทรับจ้างตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับการตรวจสอบถ้าไม่ตรวจสอบก็จะไม่สามารถไปใช้งานได้นะครับก็คงจะจบแนวทางเรื่องการพูดถึงเรื่องห้องเนกาทีฟเพชเชอร์รูมไว้เท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ